พระทั้งหมด31เมื่อวานสัมมาเนนมาหนึ่งเป็น32พระนวกะที่เป็นนักศึกษาพร้อมกับคณะที่บวชในวันนั้น14รูปแต่เป็นนักศึกษาแพทย์จริง11รูปอีก3รูปรูปหนึ่งเป็นพระอยู่ในวัดเป็นนักอยู่ในวัดของเราอีกคนอีก2มาด้วยกับคณะเป็นวงศาคณาญาติมาบวชด้วยเนี่ยว่าวันนั้นบวช14องค์ถ้าดูแล้วนักศึกษาแพทย์เป็นทรัพยากรของชาติขั้นแนวหน้าเหมือนกันเพราะว่าผู้ที่จะเป็นแพทย์เป็นหมอเนี่ยต้องมีพร้อมทุกอย่างทั้งความรู้ความอดทนแปลว่ามีความสามารถเกินกว่าคนธรรมดาอย่างมากเพราะงั้นเพราะชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ใช่แต่ประเทศไทยของเราเท่านั้นโลกทั้งโลกที่มาเกี่ยวข้องกับถ้ามาเที่ยวเมืองไทยถ้าป่วยที่เมืองไทยก็ต้องเข้ามาหาหมอไทยถ้าเราไปเมืองนอกถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องไปหาหมอที่ต่างประเทศเพราะนั้นหมอเป็นหมอสากลก็ใช่พร้อมที่จะรักษาคนระโลกถ้าเป็นหมอสัตว์ก็แปลว่ารักษาสัตว์ทั่วโลกถ้าเป็นหมอคนก็รักษาคนทั่วโลกเพราะนั้นความขีดความสามารถของหมอทุกคนต้องเกินกว่ามนุษย์ทำไมยังพูดอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องทรมานทุกทางจิตใจทุกทางกายในเมื่อเข้าไปหาหมอต้องแสดงอากัปกิริยาที่มันอดไม่อยู่มันกั้นไม่อยู่ความอดทนของคนป่วยนั้นมันเกินขีดความสามารถที่จะอดกั้นอยู่บางคนที่ไม่ได้อบรมมาด้วยดีมันมีอะไรมันออกไปทั้งรุนทั้งโมโหโทโสทั้งอะไรเพราะนั้นหมอจึงบอกว่ามีขีดความสามารถเกินกว่าคนธรรมดาถ้าว่ามีอารมณ์โมโหโทโสสู้กับคนไข้แปลว่าคนไข้หมดไปเลยว่างั้นพอถึงยังไงยังไงหมอก็ต้องใจเย็นใจดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีความอดทนอย่างสูงเพราะนั้นที่นักศึกษามาบวชในครั้งนี้หลวงพ่อจึงพูดแล้วพูดอีกแนะนำแล้วแนะนำอีกอยากจะให้เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจอยากให้ฝึกทางจิตใจให้เข้มแข็งในทางของพุทธศาสนาก็คือฝึกสมาธิทำจิตให้มั่นคงทำจิตให้เป็นหนึ่งถ้าว่าตัวเองมีเบรกในจิตใจแล้วใจของตนเองมีเบรกแล้วถึงเรื่องอะไรมากระทบเราก็มองเป็นธรรมไปหมดคล้ายๆว่ามองเป็นธรรมมองด้วยความเป็นธรรมมองรู้ต้นปลายสาเหตุมันมีเหตุอย่างนั้นจึงมีผลอย่างนี้เพราะมันมีเหตุอย่างไรเพราะคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันเหลือความอดทนในเมื่อมาหาหมอหมอก็ต้องเหมือนกับผู้ใหญ่กับเด็กอย่างนั้นน่ะในขณะที่คนป่วยถึงจะป่วยในระดับไหนก็เถอะคนที่ป่วยมันใจมันน้อยเลยใจมันน้อยใจมันถ้าจะว่าคนที่ไม่ได้ฝึกหัดเอาไว้เนี่ยไม่ได้ฝึกทางจิตใจเอาไว้มันเหมือนกับคนทั้งหลายอยากจะให้เอาใจตัวเองทั้งหมดอย่างนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นหมอทางว่าเฉยเมยเกินไปมันก็ไม่ถูกถ้าจะเอาใจเกินไปก็ไม่ถูกมันต้องทำตามหลักวิชาหมอที่ได้เรียนได้ศึกษามาทำใจให้เป็นธรรมทำใจให้เป็นกลางแต่จะทำยังไงอย่างนั้นได้อันนี้มันต้องได้ฝึกหัดพอสมควรเป็นหมอต้องมีจิตใจกว้างขวางมีเมตตาเป็นหลักแต่ยุคสมัยนี้
ที่ได้ยินกันมาหมอพาณิชย์บังหมอหน้าเลือดบังอย่างนี้เราก็ได้ยินหลวงพ่ออยู่ในป่าแต่ตามไม่จริงการได้ยินมานี่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้รับรองว่าการได้ยินถูกต้องที่ถูกต้องแล้วที่เขาพูดไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เราหูเรามีสองข้างเราก็ต้องฟังเอาไว้บางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ถ้าว่าได้ยินมาหลายๆผมมันอาจจะเป็นก็ได้เพราะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานที่จะเป็นหมอต่อไปในอนาคตเหมือนกันนะคือให้เป็นหมอที่มีคุณภาพให้เป็นหมอที่มีคุณธรรมที่เราได้ศึกษาได้เป็นหมอเนี่ยเพราะอะไรเพราะเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่ให้เราได้เรียนได้ศึกษาจนได้รับความรู้ความฉลาดจนได้เป็นหมอเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะนั้นเมื่อเราเป็นหมอสมบูรณ์แล้วก็ให้มีคุณธรรมให้ถือว่าพี่น้องประชาชนเป็นผู้มีพระคุณสำหรับเราส่งเราให้เราเรียนหนังสือการเป็นนักเรียนแพทย์ลงทุนสูงมากถ้าจะว่าการลงทุนของการศึกษาแล้วเพราะนั้นเมื่อเราได้เป็นแพทย์เป็นหมอแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจรักษาพี่น้องประชาชนด้วยความเป็นธรรมว่างั้นเถอะอันนี้ก็หลวงพ่อเขาขอฝากไว้ผู้หนึ่งว่างั้นเถอะที่พวกเราที่มาบวชในวัดหลวงพ่อในครั้งนี้หลวงพ่อก็ฝากไว้กับพวกลูกหลานทุกคนนะหลวงพ่อเองก็อายุ60ละปีนี่จะอยู่ไปอีกนานสักเท่าไหร่แต่ลูกหลานอายุเพียง20กว่าปีจะได้เป็นทรัพยากรของประเทศชาติไปอีกนานทีเดียวขอให้ใช้หลักวิชาทางวิชาหมอและก็วิชาธรรมะที่พวกเราได้เข้ามาศึกษาในครั้งนี้แหละนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราทั้งข้างนอกก็วิชาก็ฝึกหัดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่วชวนวิชาธรรมะทางจิตใจก็ใช้เมตตาธรรมเป็นหลักเมตตากรุณามุทิตาเป็นหลักแต่ถ้าว่าไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องมีธรรมว่าอุเปกขาไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อถึงคราวสุดท้ายแล้วอันนี้มันก็ต้องมีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอันสุดท้ายก็ต้องมีอุเปกขาแต่เราจะปรับเข้าไปอุเปกขาจะเลยก็ไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องมันก็ต้องมีทั้งครบทั้ง4อย่างในพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4หลวงพ่อว่าเนี่ยอยู่ในหัวใจของหมอเนี่ยต้องมากกว่าคนทั้งหลายว่างั้นเถอะเพราะว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็ขนาดหลวงพ่อเป็นพระนะหลวงพ่อก็ยังทำคิดยากอยู่แต่พอเห็นหมอแล้วก็หมอรู้สึกว่าใจเย็นมากแต่ว่าจะถ้าว่ามีคุณธรรมในจิตใจเข้าไปด้วยมีเมตตาธรรมเข้าไปด้วยพร้อมกับหลักวิชาที่ได้เรียนได้ศึกษามาหลวงพ่อว่าก็คงจะเป็นบุญเป็นกุศลเราจะไปคิดว่าเรารักษาเพื่อเงินอย่างเดียวเรารักษาเพื่อบุญเพื่อกุศลก็มีเวลาเราทำบุญทำกุศลให้แก่พี่น้องประชาชนที่ผู้มีพระคุณสำหรับเราที่ได้เสียพระสงฆ์ภาษีที่เราได้ศึกษาเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายที่เราได้เรียนไม่ใช่ราคาถูกๆเพราะนั้นเงินที่ได้มาเหล่านั้นก็คือเงินอะไรก็เงินภาษีพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่ได้ซื้อมาที่ให้เราได้เรียนได้ศึกษาจนมีวิชาความรู้ได้เป็นหมอที่สมบูรณ์จากนั้นก็เราก็ใช้วิชาความรู้ของเราให้งอกเงยรักษาพี่น้องประชาชนทดแทนบุญคุณของเขาเหล่านั้นถ้าว่าทุกคนคิดอย่างที่หลวงพ่อคิดนี่นะคิดอย่างนี้นะความพอดีมันจะเกิดขึ้นสำหรับพวกเราทุกๆคนแต่ถ้าว่าคิดคนอื่นเป็น
อาหารโอชารสทั้งหมดเราเป็นผู้ฉลาดพร้อมที่จะตักตวงเอาเงินคำทรัพย์สมบัติจากเขาที่ทุกอย่างทางจิตใจทั้งร่างกายมันก็ทำได้ทำได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามันเอื้ออำนวยเพราะวิชาอาชีพของเราเนี่ยเอื้อถ้าหากว่าเราไปซื้อในร้านสิ่งของหลวงพ่อไปนั่งอยู่ในคลินิกสมัยก่อนหลวงพ่อเคยเข้าไปคลินิกการไปซื้อสิ่งของเนี่ยเขาจึงต้องต่อรองราคาที่ราคาเท่าไหร่เอาไหมหรือไม่เอาเขาจะต้องต่อรองแต่นี้เวลาหลวงพ่อไปที่คลินิกหมอบอกว่ายาราคาเท่านี้คนคุณมาเข้ามาบริการเนี่ยครั้งนี้ราคาเท่านี้ไม่มีใครต่อไม่มีใครต่อรองแปลว่าควักเงินออกให้พอใจหรือไม่พอใจหรือแพงหรือไม่แพงก็ไม่ได้คิดในขณะนั้นเพื่อรักษาชีวิตเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองเพื่อจะให้หมอรักษาเพื่อจะให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีทุกข์ทางกายทางใจมานมนานถึงจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่พาเข้าไปก็ควักเงินออกโดยที่ไม่ได้คิดเพื่อจะให้พ่อแม่ตัวเองหายจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นไม่ได้คิดอย่างอื่นเพราะนั้นถ้าว่าหมอคนดีถ้าว่าไม่มีคุณธรรมในจิตใจหลวงพ่อว่าตักตวงเอาเงินคำทรัพย์สมบัติจากคนที่มาใช้บริการที่ด้วยความทุกข์ยากลำบากในจิตใจก็ทำได้แต่ถ้าว่าหมอที่มีคุณธรรมก็ต้องคิดในจิตในใจหลวงพ่อว่าถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาธรรมะเมตตากรุณามุทิตาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเนี่ยพวกเราคิดขึ้นมาเมื่อไหร่พวกเราก็จะภาคภูมิใจเมื่อเฒ่าแก่ชรามาเราได้รักษาคนป่วยสมัยเป็นหนุ่มมาจนถึงปานนี้เราได้ใช้หลักธรรมประจำใจของเราคือเมตตาธรรมมาตลอดถึงเราจะไม่ร่ำรวยเราก็ดีมีฐานะดีกว่าคนทั้งหลายหลายๆคนเอาละขนาดนี้ถ้าเรามีบุญในอดีตเราคงจะไปเกิดในที่รวยกว่านี้แต่ขนาดนี้พอแล้วล่ะถ้ารู้จักเมืองพอนะรู้จักความพอดีพวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขแต่ถ้าว่าไม่รู้จักความพอดีในใจนั้นมีแต่หิวโหยอยู่ตลอดเวลาก็หาความสุขไม่ได้เลยถ้ารู้จักพอนะอย่างหลวงพ่ออยู่ที่นี่นะเขาว่าหลวงพ่อเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนหลวงพ่ออยู่อย่างพระหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเลยนะหลวงพ่ออยู่อย่างพระอยู่อย่างสบายไม่มีอะไรเดือดร้อนอยู่อย่างพระมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยไม่มีก็ไม่ต้องใช้อันนี้อยู่อย่างพระแต่พวกเราจะให้อยู่ว่าอยู่อย่างพระอย่างนั้นคงไม่ได้ก็คงวิ่งเต้นขนขวายสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพแต่ก็พอประมาณอย่างที่เขาบอกว่าท่านบอกว่ามองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงมองโลกให้มองต่ำมองยังไงคือมองที่คนด้อยโอกาสกว่าเราพ่อแม่พี่น้องที่ด้อยโอกาสกว่าเรานั้นเป็นยังไงเขาอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากเรามายืนอยู่ในตรงนี้ดีกว่าพวกเขาทั้งหลายถ้าหากว่ามองโลกให้มองสูงเรามองว่าอ้าวคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เขาร่ำรวยมีรถดีๆมีของอะไรใช้ฟุ่มเฟือยเราก็พยายามทำอย่างที่มองเห็นว่าเขาสูงกว่าเราผลที่สุดเราเดินตามเขาไม่ทันเราสอบแสวงหาทรัพย์ไม่ทันกับเขาเราก็มีคอรับชั่นขึ้นมาคดโกงขึ้นมาป่นจี้ขึ้นมาสิ่งไหนที่จะได้ให้มันสูงเหมือนกับเขาเราก็ทำความชั่วหลายๆอย่างเพราะนั้นท่านจึงบอกว่ามองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงมองธรรมคือความประพฤติปฏิบัติท่านผู้นั้นมีคุณธรรมอย่างนั้นท่านจึงได้ดิบได้ดีอย่างนี้เพราะนั้นเราควรปรับปรุงตัวของเราให้ดีเราจะได้สูงส่งขึ้นกับอย่างท่านเหล่านั้น
อันนี้ท่านว่ามองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงมองธรรมคือความประพฤติประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะมองธรรมนะมองธรรมมองคนที่สูงกว่าท่านมีคุณธรรมที่สูงกว่าท่านจึงมีความร่มเย็นเป็นสุขส่วนมองโลกนะให้มองต่ำคนที่ด้อยโอกาสกว่าเราถ้าหากว่าเรามองสูงกว่าเราไปเรื่อยๆ เราจะทำความชั่วหลายๆอย่างเพื่อจะให้วิ่งทันกับเขาวิ่งทันคนนี้แล้วก็วิ่งทันคนหน้าอีกวิ่งทันเศรษฐีเมืองไทยแล้วยังต่างประเทศอีกยังต่างประเทศอีกเศรษฐีสูงที่สุดในโลกอีกมันวิ่งไม่มีที่สิ้นสุดวิ่งตามโลกนะแต่ทางเราอยู่ในสถานะอย่างนี้ความเป็นอยู่อย่างนี้เอาพอเป็นพอไปเราบริหารการเงินการเป็นอยู่ของเราให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตามอัตภาพก็น่าจะเพียงพอนะถ้าว่าเรามีความพอในใจนะมันก็มีความสุขระดับหนึ่งเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าความมีความหิวโหยอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดมันก็จะมีความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันเพราะโลกก็นี้มันหาที่สิ้นสุดไม่ได้มันหาที่สิ้นสุดไม่ได้จริงๆโลกก็นี้ก่อนหน้าท่านเรามีความพอดีซะถ้าว่าถ้ามีความพอดีมันจะไม่ถอยหลังเหรอเราจะไม่หมดกำลังใจเหรอไม่ใช่อย่างนั้นการกระทำของเราทุกสิ่งทุกอย่างเราพยายามทำดีที่สุดในปัจจุบันสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีเราทำให้ดีที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงเราจะไปคาดหวังมันเมื่อทำในปัจจุบันดีที่สุดแล้วอนาคตมันก็ต้องดีเพราะเหตุทั้งหลายผลทั้งหลายมันออกมาจากเหตุทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าทำเหตุไม่ดีแล้วเราจะไปหวังผลมันยากหวังเข้าไปก็นั่นแหละมันเป็นไม่ใช่ผลที่แท้จริงเมื่องั้นแต่ผลแบบลมๆแรงๆผลที่สุดก็เอาทางลัดเข้าไปผลที่สุดก็โดนกระเด้งกระดอนออกมาเพราะมันไม่ใช่ของจริงถ้าเป็นของจริงแล้วมีแต่ความร่มเย็นผาสุกก้าวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใหญ่ก็ใหญ่แบบมีหลักมีฐานมีเหตุมีผลสมควรจะใหญ่ไม่ใช่ว่าใหญ่แบบขี่คดขี่โกงเข้าไปหาใหญ่อย่างนั้นหาใหญ่ที่ไม่จริงว่างั้นแต่ถ้าใหญ่ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยเหตุด้วยผลแล้วใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจถึงจะอยู่ในระดับไหนก็ภาคภูมิใจแต่ถ้าว่าใหญ่ขึ้นไปแบบทางลัดอีกสักวันหนึ่งคงคนก็คงจะเขี่ยลงมาอีกเหมือนกันถึงวันนั้นเราก็จะมีความรู้สึกอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อกล่าวมาทั้งหมดนี้หลักเหตุผลพุทธศาสนาคือหลักเหตุผลความเป็นธรรมความถูกต้องมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้มีผลอย่างนี้เพราะมันมีเหตุอย่างนั้นนะมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะถ้านั้นพวกเราควรจะทำเหตุให้ดีผลก็คงจะตามมาที่เป็นธรรมความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายนะหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์ที่มาศึกษากับหลวงพ่อเพราะนั้นที่หลวงพ่อพูดไปถึงจะหนักเบายังไงก็นำไปคิดนะอันนี้เป็นความคิดของพระป่าองค์หนึ่งว่างั้นนะหลวงพ่อฝากไว้กับลูกกับหลานทุกๆคนนะถึงจะหนักจะหนาหรือจะเบายังไงก็ให้ลูกหลานได้นำไปคิดไปพิจารณาที่สิ่งที่มันดีก่อนหลวงพ่อพูดเนี่ยน่าคิดว่ะหลวงพ่อโอ้ยพูดไม่หลวงพ่อพูดไม่ถูกหลวงพ่อล้าสมัยกระทิ้งซะนะถ้าว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดถูกว่ะพวกเราน่าจะนำไปคิดไปพิจารณาต่อไปถึงจะไม่ถูกทีเดียวก็มีส่วนแต่นี่ก็นำไปปรับปรุงแก้ไขพวกเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขนะนี่หลวงพ่อพูดตามภาษาธรรมว่างั้นนะธรรมะคือความด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาแล้วก็นำมาคิดนำมาไตร่ตรองใครควรเหตุและผลแล้วก็
นำมาบอกกล่าวให้ลูกให้หลานได้รับรู้รับทราบเลยนะตอนนี้ไปรับพรนะจะมีอนุโมทนา